จากกรณีของพลตำรวจตรีวรวัฒน์วัดนครบัญชานะคะผู้บังคับการปคม.ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพร้อมกับทีมนครบาลร่วมกับชุดตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานทางดิจิทัลเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จับกลุ่มตัวนายกมลศักดิ์ฉันทสิงห์อายุ27ปีตำแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์และพนักงานกราฟิกดีไซน์รายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งภายในคอนโดมิเนียมย่านถนนรัชดาภิเษกล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิ้น7ข้อหาการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายกมลศักดิ์พร้อมกับพวกเปิดเพจ Facebook ระบุตัวเองเป็นผู้หญิงนำรูปภาพหญิงสาวหน้าตาดีมาเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็เข้าไปทักทายทำความรู้จักตีสนิทกับหญิงสาวหน้าตาดีพริตตี้นางแบบและเด็กสาวที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและเกินกว่า18ปีหลายรายก่อนที่จะออกอุบายขอให้ถ่ายภาพวาบวิวลงคลิปวิดีโอลับส่วนตัวส่งมาให้ผ่านทางอินบล็อกโดยอ้างว่าจะนำไปส่งให้กับลูกค้าดูเพื่อติดต่องานเป็นนางแบบเสนอค่าใช้จ่ายให้ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาทหลังจากเจรจาตกลงกันได้แล้วหญิงสาวบางรายยอมส่งคลิปวิดีโอลับส่วนตัวไปให้ผู้ต้องหาก็จะทำทีขอเลขบัญชีธนาคารของเหยื่อเพื่อจะโอนเงินไปให้พอเหยื่อส่งเลขบัญชีไปนะคะผู้ต้องหาจะบล็อก Facebook ทันทีจากนั้นก็จะติดต่อไม่ได้อีกเลยแต่ว่าบางรายเนี่ยถูกข่มขู่ให้ส่งรูปโป๊เปลือยไปให้เพิ่มอีกถ้าไม่ส่งก็จะนำภาพแล้วก็คลิปลับของผู้เสียหายที่เคยส่งมาให้ไปประจานในโลกโซเชียลหลังจากนั้นหญิงสาวผู้เสียหายพบว่ามีภาพและคลิปโป๊ของตนเองไปปรากฏในเว็บไซต์ขายคลิปและรูปโป๊เปลือยชื่อดังจึงได้รวมตัวการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ